สวัสดีครับผมกายคัสเตอร์ทอยรีวิวอีกแล้วนะครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมรีวิวกาชาปองก็คือรีวิวกาชาปองก็อดซิลล่ากาชาปองก็อดซิลล่าอันแรกของผมที่ผมได้ไปยูซิโกเจแปนเนี่ยก็คือผมไม่ได้ถ่ายตอนไปกดอันนี้เพราะว่าตอนไปยังไม่เจอตู้นี้นะครับก็เลยถ่ายอีกวันนึงซึ่งวันนั้นผมไม่ได้ถ่ายนะครับซึ่งอันนี้เป็นกาชาปองก็อดซิลล่าชินก็อดซิลล่าหรือของภาคปี2016ภาคพี่ง้อยมือพี่ง้อยของเรานะครับก็อันนี้เป็นที่จริงผมจะหาไอ้กาชาปองอันนึงที่มันมีแบบมีทุกฟอร์มอะมีตั้งแต่ฟอร์มแรกยันฟอร์มปล่อยลำแสงอะนั่นแหละซึ่งมันไม่เจอผมเจอแต่ฟอร์ม2อันนี้ถ้าไม่ผิดเขาชื่อฟอร์มอะไรชั้นฟอร์มชินังเอาว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะตั้งชื่อไอ้คนญี่ปุ่นตั้งชื่อเมืองตามนู่นนี่นั่นว่าไอ้ร้านนี้มันขึ้นที่ไหนบ้างอะไรมันน่าจะใช่นะน่าจะชื่อร้านว่าชินังเอาว่าย่านที่ไอ้ตัวนี้มันขึ้นฝั่งน่าจะใช่นะเดี๋ยวถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างล่างนะครับอันนี้ครับเป็น200เยนนะครับก็กี่บาทครับ130บาทไม่ได้ครับเล็กครับเป็นขนาดเล็กครับซึ่งอันนี้จะเป็นร่างไอ้ไส้เดือนไอ้ที่ภาคไทยเราบอกว่าไส้เดือนยักษ์มันจะแบบเอาไว้เกาะนิ้วได้เกาะแก้วได้เกาะพวกผนังได้เหมือนกับไว้แบบตั้งไว้สวยๆนะครับจะเห็นหางได้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่านะโอเคครับเรามาแกะกันเลยแกะตรงนี้เลยใช่ที่จริงผมซื้อกาชาปองมาเยอะอยู่นะส่วนใหญ่เอาแจกเพจเราที่ผมเคยบอกไว้เฮ้ยทำไมมันยากอย่างนี้วะเออได้แล้วมาดูส่วนอันนี้ก็ดีกว่านะครับผมซึ่งตอนแรกที่ผมอันนี้ขอวิจารณ์หน่อยก็คือตอนนั้นรู้สึกเขาจะมีข่าวลือก่อนช่วงก็อดซิลล่าฉายประมาณถึงก็อดซิลล่าฉายประมาณปีหนึ่งแล้วก็สี่ห้าเดือนเขามีข่าวบอกว่าไอ้ร่างเนี้ยไอ้ก็อดซิลล่าพันเนี้ยจะมี2-3ร่างซึ่งตอนแรกอ่ะผมก็อึ้งนะบอกเฮ้ยมันจะมีพัฒนาร่างเหมือนดิจิมอนบอกว่าหรือโปเกมอนเนี่ยนั่นแหละสุดท้ายต่อมาเขาบอกว่าเป็นข่าวลือเป็นข่าวแบบข่าวลวงผมก็บอกอ๋อผมไม่พัฒนาร่างหรอกพอดูจริงบอกอ้าวเฮ้ยข่าวลือมันกลายเป็นเรื่องจริงแถมเป็นการแบบตกใจผมสะดุ้งเลยเห็นมันเดินโอ้โหก็สิผมไม่เคยก็อดซิลล่าดีไซน์แบบนี้มาก่อนแต่ถือว่าแบบแปลกใหม่ดีนะเห็นก็อดซิลล่าแบบขั้นตอนการแบบเนี่ยการเจริญเติบโตการมีพัฒนาการประมาณนั้นนะดูดีกว่าอันนี้อันแรกก่อนนิ้วได้นะโลโก้บันไดลุงบันเขาอันนี้ก็เป็นแบบธรรมดานะครับก็แบบตั้งเฉยๆอันนี้เกาะปากกาพวกแบบติดปากกาได้นี่เกาะแก้วผมอยากได้เกาะแก้วนะแต่ไม่เอาเกาะนิ้วแน่รู้สึกตัวอย่างลักษณะแล้วผมน่าจะได้โอ้โหหรือมันก่อได้แต่ละทุกอย่างเลยวะไม่น่าจะใช่มันบอกเป็นเวอร์ชันนะเดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนนะครับผมรอสักครู่นะครับโอเคครับผมตัดออกมาแล้วน่าเดี๋ยวมาดอโอ้โหดูหน้าเดี๋ยวโฟกัสแป๊บคือมันดูแบบตึงต้องมากนะแล้วดึงโฟกัสเอ้ยกล้องใหม่โทรศัพท์ไปผมจะโฟกัสได้ดีสินั่นแหละช่างไปนะครับโฟกัสได้ละนี่หน้าร่างสองเขาร่างแรกมันจะอยู่ในน้ำนะไอตอนเปิดเรื่องมาที่เป็นแบบสปอยนะไอที่หางมันตึกนั่นเนี่ยคือร่างแรกจะไม่เห็นหน้าประกอบกันเลยนี่ครับหางมันเล็กพอสมควรตัวมันโมเดลมันเล็กมากได้มาแล้วทาราแล้วเราไปทำอะไรวะก่อนนี้หัวไม่น่าใช่ก่อนนิ้วนะหรือแก้วน้ำขอแก้วน้ำเหรอเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะผมขอยากแล้วแก้วน้ำของผมก่อนนะครับโอเคครับเรามาต่อเลยนะครับมันก่อนนี่เหรอใช่ปะนี่เป็นแก้วน้ำผมนะครับก่อนแบบนี้เหรอแบบนี้เหรอแบบนี้เหรอมันก่อแบบนี้เหรอหรือมันแบบไหนผมเดี๋ยวผมสับสนอยู่ตอนนี้หรือมันก่อปากกาอันนึงผมสับสน
ไม่ใช่ก่อนนิ้วอ่ะน่าจะเกาะแก้วนั่นแหละเพราะรู้สึกมีเกาะแก้วสองแบบคือแก็บกับบาดเนี่ยไม่ดูผ่านเกาะแบบนี้เกาะหางเกาะกับบาดแบบนี้ประมาณนี้แบบนี้เหรอแบบนี้เหรอเฮ้ยมันตลกจังวะโอ้ไม่เคยรีวิวอะไรแบบตลกกว่านี้มาก่อนเลยนะโอ้โหแล้วก็แบบนี้แล้วก็กินเหรอโหสุดตัวได้เกาะแก้วโอ้โหแบบนี้ก็ได้ครับบันไดมึงขายได้ทุกอย่างเลยขออย่างนะขออภัยขายได้ทุกอย่างจริงๆนะคุณเนี่ยบันไดอ่ะขายได้ทุกอย่างว่าเขาแบบนี้ได้เราซื้อไหมซื้อครับก็ว่าเป็นงั้นแหละคงกรอบแบบนี้แหละหรือผมรู้จักลักษณะแล้วนะโอเคน่าใช่แล้วแหละเนี่ยเนี่ยโอเคจบการรีวิวไอ้เจ้าปาชะปองก็จิตัวน้อยนะครับเดี๋ยวข้ามไปช่วงปิดโอเคก็จบการรีวิวกาชะปองไอ้เจ้าชินก็ตร่าง2ตัวน้อยมิดที่เอาไปเกาะแก้วน้ำแต่ก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จก็คือผมอยากไปญี่ปุ่นเพื่อไปซื้อกาชาปองกอซิล่าแต่ไม่รู้จะเจอแค่ไอ้บะขำตัวนี้ตัวเดียว ไม่รู้มันอะไรเนี่ยมันอะไรผิดคาดกว่าที่คิดนะก็ผิดพลาดกันใดขออภัยด้วยหรือผมทำรีวิวผิดก็ขออภัยก็คืออย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ใครชอบผมด้วยอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Coaster TV เพจ Tomai Channel เพจ OME สามเพจนี้ครับก็ไปกดไลค์กันด้วยนะวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนกับการรีวิววันนี้ขอลาตัวก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย